ทางราชกิจจานุเบกษาก็ประกาศนะครับว่าจะงดรับการลงทะเบียนเดินทางเข้ามาภายในราชอาณาจักรนะครับยกเว้นจังหวัดภูเก็ตแล้วก็พื้นที่แซนด์บ็อกซ์3จังหวัดในขณะที่ถ้าเกิดว่าเรามาดูที่ภาพรวมก็จะเห็นนะครับว่าอัตราการติดเชื้อโควิด-19 ในไทยนั้นเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าอัตราผู้เสียชีวิตนั้นลดลงนะครับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือว่าสบครายงานสถานการณ์เมื่อวานนี้วันที่8มกราคมนะครับว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,263 คนจำนวนนี้มาจากในประเทศ 7,802 คนต่างประเทศ351คนเรือนจำที่ต้องขัง110คนส่วนผู้หายป่วยเพิ่มขึ้น 2,865 คนและกำลังรักษากว่า 47,000 คนมีผู้เสียชีวิตไป14คนนะครับและเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 นะครับการรับลงทะเบียนการเดินทางเข้าราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวยกเว้นกรณีการเดินทางเข้ามาของผู้ที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาและจังหวัดสุราษฎร์ธานีเฉพาะเกาะเต่าเกาะพังงาและเกาะสมุยซึ่งได้กำหนดเป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่11มกราคมปี65เป็นต้นไปโดยผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวนั้นจะต้องมีหลักฐานนะครับหรือว่าเอกสารที่ใช้เดินทางเข้ามาแล้วก็ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากห้องปฏิบัติการจำนวน2ครั้งนอกจากนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษายังได้มีการเผยแพร่คำสั่งเรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมและพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวและเตรียมความพร้อมของสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงแพร่โรคทั่วราชอาณาจักรสถานบริการสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะยังคงจำกัดนะครับให้เป็นปิดไปก่อนทั้งนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีสั่งเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรทางการแพทย์เตียงยาและเวชภัณฑ์หลังจากแนวโน้มผู้ติดเชื้อมีเพิ่มขึ้นกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดรวมไปถึงกรุงเทพมหานครให้คุมเข้มปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่หลังจากที่สายพันธุ์โอมิครอนระบาดไปแล้วในหลายจังหวัดและขอความร่วมมือให้ประชาชนนั้นดูแลตนเองคัดกรองตนเองด้วยชุดตรวจโควิด-19 อย่างสม่ำเสมอเชื่อนะครับว่าสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้บรวรหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ระบุนะครับว่าสายพันธุ์โอมิครอนระบาดไปทั่วโลกแล้วแต่จำนวนผู้ติดเชื้อที่รายงานนั้นน่าจะต่ำกว่าความเป็นจริงในทุกประเทศเพราะว่าส่วนใหญ่ตรวจเพียงติดเชื้อแต่ไม่ได้มีการแยกสายพันธุ์ส่วนในไทยที่บอกว่าผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนกว่า 3,000 คนก็อาจที่จะไม่ใช่ตัวเลขที่แท้จริงนะครับเพราะว่ายังมีผู้ป่วยอีกหลายเท่าที่ไม่ได้ตรวจหาสายพันธุ์ซึ่งการที่จะบอกได้ว่ามีการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนมากแค่ไหนต้องสุ่มตรวจผู้ติดเชื้อแล้วก็ดูอัตราการพบระหว่างโอมิครอนและเดลต้าแต่ก็เชื่อนะครับว่าโอมิครอนได้เข้ามาแทนที่เดลต้าแล้วมากกว่าร้อยละ30ครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ